คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเมนูที่อุดมไปด้วยผักแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพคงคิดถึงจับฉ่ายกันนะครับและวันนี้อาจารย์นิสมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเด็ดกว่าจับฉ่ายธรรมดาอีกเป็นจับฉ่ายมังสวิรัติคือไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับผักมีหลายชนิดนะแครอทก็เนื้อแข็งๆผักกัดขาวยิ่งนิ่มกันใหญ่เลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมง่ายมากครับผักทุกชนิดเลยสามารถหั่นได้กับตำรับนี้เพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์จากสีไทยเป็นมีดหั่น7นิ้วจะหั่นอะไรเนี่ยก็จับถนัดมือคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องกลัวกลิ่นของผักต่างๆจะติดมีดเพราะล้างทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นสแตนเลสอย่างดีมีความคมสมมุติว่าหั่นไปหั่นมาไม่ค่อยคมเขาก็มีที่ลับนะคุณผู้ชมลับปื๊ดเดียวเท่านั้นแหละก็คมกริบเลยล่ะครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันค่ะกับเมนูจับฉ่ายมังสวิรัติเริ่มจากใช้มีดปอกเปลือกอุลตร้าพิลเลอร์มีดตรานกเพนกวินปอกเปลือกแครอทให้เกลี้ยงและใช้มีดหั่น7นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์มีดคุณภาพจากสีไทยหั่นแครอทเป็นแว่นหนาจะเห็นได้ว่ามีดที่มีความคมและแข็งแรงมากทำให้หั่นแครอทดีได้สบายและหั่นผักทั้งหมดเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำจับฉ่ายกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่ผักที่หั่นลงผัดพอสุกตามด้วยผักกาดดองเติมน้ำกระเทียมจีนพริกชี้ฟ้า3สีเห็ดหอมแล้วใช้ไฟแรงต้มจนเดือดค่ะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเกลือพริกไทยและต้มต่อโดยใช้ไฟปานกลางจนผักสุกนุ่มก่อนเสิร์ฟใส่น้ำมันงาผสมให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็จะได้รับประทานจับฉ่ายมังสวิรัติเมนูเพื่อสุขภาพแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทย